ไลน์ค่ะว่ามีวิธีการใช้ยังไงให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเรามีความรู้เรื่องนี้ใช่ค่ะเรามีความรู้เรื่องนี้สมมติว่าหนูต้องการจะหาข้อมูลอะไรเดี๋ยวนี้ภายในวินาทีเดียวเราก็สามารถได้ข้อมูลเหล่านั้นมาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก็มีอันไหนไม่น่าเชื่อถือก็มองข้ามไปอะไรเงี้ยค่ะหนูจะเป็นคนที่แบบเหมือนนั่งกินข้าวอยู่ก็จะมีแบบคำถามขึ้นมาอยู่ในหัวก็เอ๊ะทำยังไงดีถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูต้องแบบจดใส่กระดาษทิชชู่หนูก็จดไว้แล้วก็กลับบ้านค่อยไปเปิดคอมแต่สมัยนี้หนูก็แบบหยิบขึ้นมาจิ้มแล้วก็ได้รู้คำตอบเลยโลกมันค่อนข้างจะแคบลงเยอะsmall world มากอย่างที่เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราเป็นประเทศไทยอยู่ตรงนี้เราไม่เคยออกไปนอกประเทศเลยตอนนี้เราเดินทางง่ายมากเราเดินทางด้วยอินเทอร์เน็ตนี่คือคุณอยู่ตรงนี้คุณก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่มาดากัสการ์ยิ่งกว่าการวาร์ปแล้วมันเร็วกว่าข่าวในสำนักข่าวทุกข่าวเกิดเหตุการณ์ที่ไหนปุ๊บไปในไม่กี่วินาทีคุณรู้ข่าวแล้วขณะที่คุณต้องรอหนังสือพิมพ์สมัยก่อนถามว่า 80-90% ของที่แชร์กันอยู่คือเรื่องไม่จริงอาจจะเคยได้ยินคล้ายๆกันบอกว่าถ้าเกิดคุณไปตู้โทรศัพท์ไอ้ตู้ ATM โดนจี้อะไรเงี้ยฮะให้เอาเงินเนี่ยให้เรากดเลขย้อนหลังมันจะเรียกตำรวจมาได้ความจริงคือไม่จริงไงฮะอยากจะถามว่าเราจะมีสิ่งสร้างสรรค์หรือว่าอะไรก็ตามที่สร้างสรรค์นะครับเพื่อให้สังคมในโลกออนไลน์เนี่ยมีความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมาบ้างครับพิจารณาก่อนว่ามันเหมาะสมไหมสิ่งที่น้องโพสต์ไปเนี่ยมันดีหรือยังอะไรเงี้ยค่ะผลว่าก็เป็นการโพสต์อย่างสร้างสรรค์อย่างแพรจะชอบเสพของคือเป็นคนชอบเสพภาพแพรรู้สึกว่ามันสร้างสรรค์มันแบบเป็นมุมมองของเขาแล้วก็เลือกเสพแต่สิ่งที่สร้างสรรค์อย่างภาพเนี้ยเขาแบบสวยงามหนูก็จะหนูว่าเลือกเอาต้องเลือกด้วยตัวเองด้วยอ่ะมาครั้งนี้ก็หวังว่าจะประสบการณ์ของพวกเราจะได้แชร์เป็นเรื่องราวที่ดีให้กับน้องๆคนอื่นค่ะการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเราต้องใช้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ให้เลือกเสพสื่อจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้หรือว่าคนที่เราเชื่อถือเริ่มจากตัวเราเองค่ะเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์จะโพสต์จะแชร์อะไรเนี่ยก็พิจารณาดีๆก่อนก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็คนที่เห็นด้วยค่ะ